โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้แคนดี้บงสำหรับคนที่ยังมีข้อสงสัยในการใช้ทั้งตัวแคนดี้บงและตัวแอปแคนดี้บงโอเคตอนแรกอย่างแรกเลยเรามาดูตัวกล่องตัวแพ็กเกจจิ้งนะโอเคนี่คือแคนดี้บงกล่องแคนดี้บงขนาดใหญ่มากใหญ่แค่ไหนนี่คือ A นี่คือกระดาษ A4 อ่ะเทียบกันดูนั่นแหละสูงประมาณ A4 และก็กว้างมากกว้างมากเลยเอา2มืออกโอเคทีนี้เรามาดูข้างกล่องก่อนข้างกล่องก็จะบอกเกี่ยวกับสเปคว่าในนี้มีอะไรบ้างก็จะมีอย่างแรกเลยโมเดลก็บอกว่าเป็น Twice Official Live Stick แท่งไฟอย่างเป็นทางการของ Twice ต่อมาใช้ไฟแบบ LED แบบ RGB ก็คือประมาณหลายร้อยหลายล้านสีอันนี้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็มีบลูทูธเวอร์ชั่น 4.1 Wireless Control ใช่แคนดี้บงเป็น Wireless Control ถ้าสำหรับใครที่ไม่รู้โอเคต่อไป Light Stick Power แท่งไฟแคนดี้บงนี้ใช้ถ่าน 3A 3ก้อนถ่าน 3A 3ก้อนโอเคต่อไปใช้ไฟ5โวลต์ใช้ไฟ5โวลต์กับสามารถต่อเข้ากับต่อเป็นสาย USB ได้ต่อเป็นสาย USB ได้นะต่อไป cradle size cradle size แปลไม่ออกช่างของมันต่อไป light stick size ก็เนี่ยอย่างที่เห็นว่า100ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอันนี้ไปดูเอาเองมันเยอะอะไรเนี่ย 105.7 คูณ 38.7 คูณ 252.9 มิลลิเมตรว่าอันนี้ช่างของมันแอปพลิเคชัน power on off ตัวแอปสามารถเปิดปิดได้ปรับโหมดได้ตั้งเวลาได้ด้วยจริงเหรอวะอ๋อไม่รู้ไบเนตปรับแสงสว่างได้ด้วยโอเคระบบปฏิบัติการ iOS 8ขึ้นไป iOS 8ขึ้นไปแล้วก็ Android เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไปใครที่มีต่ำกว่านี้ก็ต้องซื้อโทรศัพท์ไปแล้วนะหรือไม่ก็อัปเดต OS โอเค Made in China แล้วก็มีบาร์โค้ดจบแค่นั้นโอเคเรามาเปิดเจ้ากล่องแคนดี้บงนี้กันเถอะเปิดเจ้ากล่องแคนดี้บงเรียบร้อยเปิดออกมาเจอไม่รู้มีอะไรบ้างอย่างแรกที่เห็นมีสิ่งนี้ซองใส่ของซองใส่อะไรก็ไม่รู้มาดูกันข้างในกันแกะโอเคอย่างแรกที่เห็นก็คือสายห้อยโทรศัพท์หรือสายห้อยข้อมือสามารถแขวนเอ้ยไม่ใช่สามารถใส่กับแคนดี้บงได้เพื่อคล้องมือไม่ให้หลุดหายสมมติว่าเราโบกแล้วมันกระเด็นไปเคลื่อนใส่หน้าคนข้างหน้าก็อันตรายนะต่อไปคือรางถ่านรางถ่านใช้ถ่าน AAA ถ่าน 3A 3ก้อนมันไม่โฟกัสฮะไหนดูสิ AAA 3ก้อน1 2 3โอเคอันนี้คือซื้อมาถ่ายเองนะเขาไม่แถมมาให้นะซื้อมาใส่เองโอเคแล้วก็อันหนึ่งอันสุดท้ายคู่มือภาษาเกาหลีใช่ของมันไม่อ่านไม่ออกโอเค
ต่อไปมาดูตัวข้างในกันค่อยๆค่อยๆเห็นไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก็คือด้ามจับแคนดี้บงก็ว่าต่อไปข้างในข้างในว้าวแคนดี้บงแหละว้าวเดี๋ยวเก็บก่อนนี่คือรูปร่างหน้าตาโฉมของเจ้าแคนดี้บงที่เราหมายปองที่เหล่าชาววันหมายปองโอเคมันมาพร้อมกับแท่นที่สามารถเสียบ USB ได้โอเคถ้าเราแกะออกมาวัดเราจะเห็นว่าก้นมันสามารถใส่ฐานได้ไม่หมายถึงใส่รองใส่รางฐานได้แต่ก่อนอื่นเราต้องใส่รางฐานเข้าไปในนี้ใส่เข้าไปในนี้ก่อนเอาด้านประจุลบใส่เข้าไปนะวัดแล้วทีนี้ก็เอาแคนดี้บงหมุนเข้าไปค่อยๆหมุนเดี๋ยวพังโอ้ยกดผิดทำไมโอเคนี่คือเรียบร้อยใช้ได้แคนนี่บงมี3มี3โหมดสำหรับตัวมันเองนะกด1ครั้งเป็นไฟแบบค้างเปิดเฉยๆกดอีกทีกระพริบช้าๆกดครั้งที่3กระพริบเร็วปึ๊ดๆๆๆกดอีกทีปิดแล้ววนกลับมาใหม่โอเคเราแกะออกแล้วพอเราจะลองใช้แบบ USB ดูเสียบเข้าไปแล้วหมุนนี่หมุนจนแน่นโอเคแล้วก็เอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์หรือแหล่งจ่ายไฟที่มีหัว USB อย่างเช่น power bank ปึ๊บเสียบเสร็จแล้วใช้ได้ไหมใช้งานได้ไหมโอเคกดดูได้เรียบร้อยดีโอเคต่อไปเราจะมาพูดถึงแอป Light Stick ที่เอาไว้ใช้ควบคุมแคนดี้บงกันแอปนี้ชื่อว่า Light Stick นะLight Stick ไปเดี๋ยวเราลองทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ถ้าสำหรับใครที่หาไม่เจอกดเข้าไปบึ๊บเข้ามาอันนี้ไม่เกี่ยวพี่ก็จะเจอหน้าตาแบบนี้จริงๆไม่เจอหน้าตาอย่างนี้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังอย่างแรกเลยมันบอกว่าให้เราต่อบลูทูธเข้ากับตัวแคนดี้บงที่เราจะใช้กดขึ้นมาปุ๊บเตรียมตัวนะต้องเอาแคนดี้บงที่เราจะใช้อยู่ใกล้ๆกับโทรศัพท์ที่เราจะควบคุมก็กดสตาร์ทปุ๊บโอเคเสร็จแล้วมันกระพริบสีฟ้า2ทีเมื่อกี้วับๆก็คือต่อเสร็จแล้วกด complete อ๋อเรียบร้อยก็เข้ามาหน้านี้ก่อนอื่นเรามาดูที่เขาเรียกอะไรเซตติ้งป่ะไม่ใช่พวกอะไรสักอย่างที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยกดเข้ามาจะเจอมันไล่ให้เราไป YouTube Channel ไล่ให้เราไป YouTube Channel เราไม่ไปขี้เกียจเพราะเราไม่ตั้งใจเข้ามาดู YouTube ปุ่มแรกคือ Disconnect คือตัดหมายถึงว่ายกเลิกเชื่อมต่อกับแคนดี้บงปุ่มที่2 Skin Settingอย่างที่บอกเมื่อกี้เข้ามาแล้วเจอจองหยอนเพราะว่าเราตั้งให้เป็นสกินจองหยอนเลือกได้ว่าอยากให้เป็นใครมีแบบทวายด้วยนะมีปะวะไม่มีเว้ยมีแต่จองหยอนอ่ะใช้จองหยอนก็ได้โอเคต่อไปเช็คโปรดักต์แบตเตอรี่ตรวจว่าตอนนี้แบตเตอรี่
อยู่มีเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้เต็ม 100% เพราะว่าใช้แบบ USB จะไป Theater Setting ยังไม่มากดเข้าไปไม่มีอะไรช่องหมดเลยต่อไป Software Management เป็นปุ่มเอาไว้อัปเดตแอปมันค่อนข้างบั๊กมีปัญหานิดนึงก็สำหรับใครที่มีปัญหาก็ถ้ากดอัปเดตไปแล้วมันค้างแต่ถ้าสมมติมันบอกว่าคอมพีทแล้วก็ออกแอปแล้วก็เข้าใหม่เลยนั่นคือมันอัปเดตเสร็จแล้วช่างมันอันนี้คืออัปเดตแล้วก็ไม่ต้องไปกด Q&A มันพูดถึงว่าถ้าแคนดี้วงเรามีปัญหาแล้วเราต้องซ่อมยังไงสำหรับใครที่มีปัญหามาถามภายหลังได้อันนี้คนที่ไม่มีปัญหาก็ข้ามไปต่อไปเรามาดูการควบคุมแคนดี้วงของเราโอเคหมวดแรกเดี๋ยวนะฟูกัสหมวดแรกเราชื่อว่า Light Off ปิดไฟแปลตรงตัวปิดไฟกดแล้วไม่มีไฟกดแล้วไม่มีอะไรเลยก็คือไฟดับอันนี้ไม่เกี่ยวเห็นไหมตอนนี้มีไฟตอนนี้มีไฟนะกด Light Off มันดีเลยมันดีเลยมันช้านิดนึงก็ปิดเลยทันทีต่อไปโหมด always เปิดปิดตลอดเวลาก็สมมติลองเลือกสีก็ปิดเปิดไว้นานเท่าไหร่ก็ได้เหมือนโคมไฟปกติสามารถปรับความเข้มของสีความสว่างสีได้ปรับมืดปรับสว่างลองมาดูที่ตัวโคมไฟเอ้ยไม่ใช่ตัวเรามาดูที่ตัวบงสมมติลองปรับแสงให้มันสว่างก็ให้มันปรับให้มันสว่างปรับให้มันมืดโอเคกลับมาที่ตัวแอปต่อไปเป็นโหมดปาร์ตี้กดแล้วจะเป็นดิสโก้เลยบูบับบูบับบูบับบับโหมดตั้งแต่โหมดนี้เป็นต้นไปนะจะเลือกสีสำหรับเลือกความสว่างไม่ได้เลยทั้งนั้นก็จะไปเลือกต่อไปโหมดเทอราพีโหมดเทอราพีก็เป็นไฟสีเหลืองส้มเป็นโหมดที่แบบวอร์มไว้โหมดสงบสงบอบอุ่นเอาไว้สำหรับอ่านหนังสือหรือทำสมาธิอะไรประมาณนั้นต่อไปเป็นโหมดทวายกดแล้วจะเป็นสีอะไรนะชื่อสีว่าอะไรนะแอปพลิคอร์ดนีออนมาจิต้าเป็นสองสีสลับไปสลับมาสีทวายโอเคต่อไปเป็นโหมด candle โหมด candle เป็นโหมดแบบจุดเทียนอะจุดเทียนแล้วไฟมันจะพุบแบบโดนลมพุบแบบเดี๋ยวดับเดี๋ยวสว่างเข้าใจใช่ไหมลองมาดูตัว candle ลมมันจะพุบแบบเหมือนจุดไฟเหมือนจุดเทียนโอเคนี่เรามาดูตัวแอปของเราอีกทีนึงต่อไปเป็นโหมดคอลอรี่โหมดคอลอรี่เดี๋ยวกดไม่ไปกดสิกดละครั้งเนี่ยพอกดแล้วมันจะเปลี่ยนไฟแบบช้าช้าเปลี่ยนเป็นสีนี้แบบช้าช้าไปเรื่อยๆคล้ายๆโหมดปาร์ตี้แต่จะช้าเรื่อยเรื่อยก็หมดแล้วสำหรับโหมดของทวายเอ้ยไม่ใช่โหมดของแอป Candy Bong สำหรับอัปเดตนี้สำหรับใครที่ยังสงสัยวิธีการใช้หรือแปลไม่ออกยังไงคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้หรือว่า Ask มาก็ได้Twitter ยาบอยูนิมโอเคสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ